สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับส่วนตัวนะพี่เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะปลามีทั้งหมด3ฤดูนะครับว่าการเลี้ยงมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างบางฤดูก็อาจจะเลี้ยงเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะมาอธิบายผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฤดูการเลี้ยงปลาฤดูร้อนนะครับการเลี้ยงปลาฤดูร้อนนะมันก็เลี้ยงมันก็อาจจะเหมือนกันทุกฤดูพี่แต่มันขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของปลาแล้วก็สายพันธุ์ปลานะครับว่าเวลากัดเนี่ยจะออกมาแบบไหนการเลี้ยงวันแรกของฤดูร้อนนะครับเราก็หาปลาที่มันสมบูรณ์ขนาดก็อาจจะผอมอาจจะอ้วนมันอยู่ที่การเจริญเติบโตของเขานะครับการเลี้ยงฤดูร้อนเนี่ยวันแรกเนี่ยเราก็นําเขามาใส่กระถางหรือว่าตู้ลูกไล่นะครับอาจจะขนาดประมาณสักตู้ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอาเขาใส่ไปในตู้ลูกไล่นะครับผมหรือภาชนะอะไรก็ได้นะที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ทิ้งเขาอยู่กับตัวเมียประมาณ1คืนนะครับพอวันที่2ของการเลี้ยงฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะเตรียมน้ำหมักอ่ะน้ำหมักนี่ก็จะเป็นน้ำหมักที่เราหมักไว้แล้วหมักสีเสียดหมักใบหูกวางไว้แล้วที่มีสิ่งสกปรกไม่มีเมือกไม่มีตะกอนคือหมักจนสะอาดไปแล้วพี่แบบพักมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะเราก็นำมาใส่ปลาได้ครับใส่เลี้ยงปลาได้นะครับพอวันที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มนอนตัวเมียเริ่มพันตัวเมียผมขอโทษนะครับพันตัวเมียก็คือเราก็จะพันตัวเมียสักวันที่2นะครับเราก็จะพันตัวเมียสัก20นาทีนะช่วงเช้าเรายังไม่ต้องให้นะพี่หลังจากเราหมักครบ 7-10 วันแล้วนะครับเราก็เริ่มมานำมาเลี้ยงพันตัวเมียพันตัวเมียก็คือเราปล่อยให้เขาอยู่ในตู้ลูกไล่ก็ดีนะพี่เพราะว่าปลามันจะได้ว่ายทั่วมันคือมันได้ออกกำลังกายในตัวเราก็ทิ้งเขาอยู่กับตัวเมียสัก20นาทีนะแล้วเราก็เอาขึ้นโหลหมักของเราพอช่วงบ่าย3แล้วเขาเอามาไล่ลูกไล่ลูกไล่นี่เราควรจะใส่5-7ตัวนะครับเมื่อเราใส่ลูกไล่5-7ตัวไปแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยไล่ให้จนเขากัดอ่ะพี่จนครบ20นาทีนะเขากัดก็ไม่เป็นไรนะพอหลังจากเราไล่ลูกไล่เสร็จเราก็ให้อาหารช่วงบ่าย3นะพี่นะให้อาหาร5-7ตัวนะให้มื้อเดียวนะครับให้แค่มื้อเดียวพอเราให้อาหารเสร็จแล้วก็เขามาคุมผ้า คุมผ้าอ่ะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจนครบ5วันนะครับพอครบ5วันแล้วพอวันที่6แล้วก็เขาอ่ะพันตัวเมียเช้า20นาทีเย็นก็อาจจะมีพักผ่อนก็คุมผ้าคุมอะไรเงี้ยครับจนครบ 5-6 วันนะพอวันที่7แล้วก็เขามาพานคือว่าเปิดกั้นเนี่ยเปิดกั้นอย่างเงี้ยลักษณะจะเป็นแบบนี้พี่อ่ะเปิดที่กั้นให้เขาแบบได้คึกได้อะไรพี่ให้มันแบบระบายอารมณ์อะไรมั่งนะครับทำอย่างนี้นะครับผมขอโทษนะครับทำอย่างนี้ด้วยนะครับพี่5-6วันช่วงเช้านะช่วงเช้าเราอาจจะไม่วิ่งน้ำก็ได้อาจจะไม่แบบไล่ลูกไล่อาจไม่วิ่งน้ำก็ได้นะได้ก็ทำนี้ผมขอโทษนะครับ5-6วันเราจะทำเขาลักษณะนี้นะครับช่วงเช้าลักษณะแบบนี้นะลักษณะ
ะแบบนี้นะขอโทษนะครับมีเสียงรถรบกวนเราก็จะทำเข้าเนื้อช่วงเช้าเราก็จะเปิดที่กั้นแล้วก็ทำแบบให้เขาผูกกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ปิดกั้นไว้แล้วก็เอาเนี่ยที่เขาอย่างนี้นะครับให้เขาได้แบบระบายอารมณ์หน่อยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เลยนะครับพอช่วงบ่าย3แล้วก็เขาไปอยู่ในตู้ลูกไล่ให้เขาไล่ลูกไล่เนี่ย5ถึง7ตัวเนี่ยเราให้เขาไล่ไปจนครบ20นาทีพอวันที่7เนี่ยวันที่ว่าเราจะออกกัดแล้วนะครับผมแนะนำนะตอนเช้าเราเอาเขาไปตากแดด10นาทีแล้วก็มาพันตัวเมียพันตัวเมียก็คือว่าพันให้เขาขี้เลยนะพี่ให้เขาขี้ออกนะครับพอเราดูแล้วเขาขี้เสร็จปุ๊บเราก็หาโหลภาชนะเล็กๆก็ได้ครับเตรียมเขาที่ว่าจะไปกัดนะพี่นะแล้วเราก็คุมผ้าหรือคุมอะไรไปก็ได้ครับส่วนการเลี้ยงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะพี่แต่ละฤดูนะบางปลาบางสายพันธุ์มันก็จะเก่งไปตามฤดูของเขาผมจะยกตัวอย่างเช่นอย่างแปดริ้วเนี่ยลักษณะเขาอาจจะแข็งแรงเพราะว่าเขาเลี้ยงบ่อดินปลาแปดริ้วส่วนตัวผมคิดว่าเขาเก่งหน้าฝนนะครับเพราะว่าเขาได้เลี้ยงบ่อดินเขาได้รับแบบทั้งฝนเขาจะปรับสภาพไวมากน้ำเย็นอุณหภูมิน้ำอะไรเงี้ยเขาจะปรับสภาพไวเขาเลยจะเก่งช่วงหน้าฝนพวกนครปฐมพวกปลาอะไรครับที่ว่าเลี้ยงบ่อดินเนี่ยเขาจะเก่งหน้าฝนนะครับอันนี้ผมก็มายกตัวอย่างของฤดูร้อนก่อนนะครับผมว่าการเลี้ยงเนี่ย3ฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนที่ว่าเลี้ยงยากสุดก็จะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวนะครับเพราะอุณหภูมิน้ําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นแต่ถ้าปลาที่เลี้ยงบ่อดินเนี่ยเขาจะปรับอุณหภูมิไวมากเขาจะไม่ค่อยป่วยนะช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยผมว่าเขาจะป่วยน้อยมากก็พี่ๆก็ลองไปเปรียบเทียบดูเอานะครับว่าการเลี้ยงอ่ะมันอาจจะแตกต่างกันออกไปก็คือว่าอย่างเราเฮ้ยปลาเนี่ยมันป่วยมันจะป่วยส่วนมากปลาจะป่วยช่วงหน้าฝนที่ผมเจอนะปลาจะป่วยช่วงหน้าฝนแต่ที่ผมเลี้ยงอ่ะพ่อเป็นของแปดริ้วมันก็เลยไม่ค่อยป่วยปลาเลี้ยงบ่อดินเราซื้อมาจากบ่อดินเงี้ยซื้อหน้าบ่อมันก็เลยไม่ค่อยป่วยพรุ่งนี้ก็จะมีกัดผมก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าปลาช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เลี้ยงเลยให้อาหารเขาอย่างเดียวส่วนมากจะเพาะมากกว่าครับไปฉีดวัคซีนมาด้วยแหละผมก็เลยไม่ค่อยได้เลี้ยงไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงนะให้อาหารเขาอย่างเดียวผมก็อยากจะฝากอีกเรื่องนะพี่ผมอยากพูดถึงคนที่แบบว่าที่ว่าเขามาว่าเรานะมันก็เราก็ว่าเขาไม่ได้นะปากเขาอะพวกเกรียนพวกอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะผมเพราะผมไม่ค่อยให้ค่าอะไรกับพวกนี้นะผมก็อยากจะขออะไรพี่อีกอย่างนะครับที่แบบพี่เข้ามาดูช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับมันไม่มากมายหรอกพี่แต่ผมขอนะครับมันอาจจะทำรายได้ผมตรงนี้นะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวผมก็อยากฝากพี่ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวส่วน EP หน้าผมจะพูดของฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะครับขอบคุณครับ